สวัสดีครับพี่น้องชุมชนโครงงานปตทงานบนไซต์ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาตามมะขามไม้อื่นผมก็สร้างนะครับเดี๋ยววนไปทำวนไปอย่างที่ FC พูดนะครับพอไม้นี้ทำได้แล้วก็หมุนเวียนไปผมก็รีวิวสร้างงานไปด้วยกันนะแต่มะขามนั้นนะผมก็พยายามปลุกปล้ำปลุกปั้นมี FC ท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่ามะขามระวังตายง่ายนะครับบางทีมันอยู่ๆมันก็ตายใช่ครับมะขามเป็นไม้ที่ต้องเรียนรู้ลักษณะนิสัยของเขาคืออย่างนี้นะฮะที่ผมสร้างมาเอาให้ร่วนนะท่านจะผสมเป็นอนินทรีย์นะไม่ว่าจะเป็นใช้หินบุกไฟแบกลาวาอะไรแล้วแก่ผสมนะครับแต่ว่าต้องใช้ปุ๋ยที่ธาตุอาหารที่เป็นก้อนน่ะท่านผสมเองก็ได้ลองดูแต่ถ้าจะใช้ปุ๋ยเม็ดก็พอได้ก้มแก้มอยู่นะครับผมก็ลองทุกวิธีนะทดลองดูนะครับเลี้ยงถ้าที่เราเลี้ยงนะถ้าน้ำขังนะฮะอย่างในกระมังเนี้ยระบายน้ำไม่ได้มีสิทธิ์ตายครับส่วนใหญ่มะขามเนี่ยผมจะวางเลยถ้าเอาขุดตุ้มมาแกะตุ้มวางเลยหาแผ่นรองไว้เวลาเรายกขึ้นมันจะยกง่ายนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันบทจะทนก็ทนบทจะตายก็ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ทุกท่านได้ดูสร้างงานไปด้วยกันจากตอนนี้ผมทำมะขามใบแคระนำมาสร้างแล้วมันค่อนข้างที่จะโอเคนะเรียนรู้ลักษณะนิสัยของเขาแล้วก็เลยมะขามธรรมดาเราก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับนะเราสร้างมาเราก็รู้นะครับทีนี้ว่าเราก็อยากเล่นของแปลกใหม่บ้างอะไรประมาณนี้นะพอได้ตอมะขามมาผมก็เสียบพอเสียบติดนะ1เสียบยอดนะผมเรียนท่านอย่างนี้2นำกิ่งมาทาบถ้าเราต้องการที่จะได้กิ่งนี้ก็เอามะขามใบแคะเราต้องไปเตรียมแบบเนี้ยสมมุตินะท่านต้องการที่จะนำมาทาบเราไปยกไปทาบบนต้นเลยไม่ได้เราก็ไปยกต้นแคะมายกต้นแคะแล้วก็นำมาทาบอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำเป็นกิ่งนะหรืออย่างเงี้ยจะทำเป็นยอดก็นำมาทาบอย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกท่านต้องเตรียมตัวนี้ก่อนท่านไปยกลงมานะเมื่อยกลงมาแล้วมันจะง่ายนะครับนะถ้าเรายกอันนี้ไปบนต้นเลยยกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันหนักมากเวลาเราไปวางเนี้ยมันไม่สะดวกนะเพราะนั้นถ้าท่านติดตาต่อจริงทาบจริงนะเสียบยอดนะครับทำได้หลายวิธีในการสร้างงานนะครับทีนี้มะขามในลักษณะนี้ผมผ่านมา1ปี2ปีผมไม่รู้จะไปทรงไหนมันเป็นไม้ทรงธรรมชาตินะกิ่งไปในทิศทางเป็นอิสระเสรีนะมันก็ไม่สวยผมไม่ชอบอ่ะผมชอบสร้างสรรค์หน่อยตัดทดลดจัดส่วนก็เลยตัดปังนี่พอมันแตกมาก็กะดึงยอดนี่แล้วก็ล้มไปเป็นตกเป็นกึ่งตกก็ได้แล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปตรงนี้นะครับพอเกียงปังนี่มันโตนะฮะผมให้ทุกท่านได้ดูไม่ต้องห่วงเลยเขาโตได้เนี่ยผมเห็นมันกิ่งเล็กเนี่ยผมเอาไว้2กิ่งเนี่ย2ยอดเนี่ยนะเขายังอยู่เลยนี่ยอดนี้ก็แตกนะครับเพราะนั้นแตกได้อยู่นะครับพอคัดกิ่งไว้นะครับผมอธิบายก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่น้องใหม่ที่ขึ้นทรงมะขามทรงไม้อื่นไม้บอนไซจะไปยังไงผมก็ตั้งใจจะสร้างแบบตกลงไปเวลาสร้างแบบตกก็เหมือนกันครับเนี่ยกิ่งออกมาผมก็ขึ้นซับหลังก่อนนะสมมุติว่านี่เป็นกิ่งหนึ่งเลยนะครูบาอาจารย์แนะนำอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่าเราสร้างทรงตกกระถางหรือกึ่งตกกระถางก็ตามนะครับให้สร้างเหมือนลักษณะไม้ทรงต้นเอี้ยวนั่นแหละทรงต้นก็คือกิ่งหนึ่งก็คือกิ่งตกให้กลายเป็นกิ่งหนึ่งเลยส่วนกิ่งสองกิ่งสามหลังสี่หน้าห้าหน้าก็ไปแต่ช่อตรงนี้มันจะเล็กลงเราต้องการยอดเล็กๆแค่นี้นะส่วนตรงนี้เราต้องการยาวไปแล้วก็สร้างเพื่อความเป็นระเบียบนะไม่ได้บังคับนะครับผมเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันสร้างหลังซับหน้าซับหลังเมนแล้วก็ซับหลังเมนซับหน้าเมนยอดอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยท่านเวลาท่านตั้งแบบนี้นะครับผมเรียนท่านอย่างนี้หลังจากนั้นนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการสร้างมะขามหรือไม้ชนิดใดก็แล้วแต่ต้นนี้มันผอมเนี่ยรากขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาสร้างเราสร้างไม้สูงต้นแล้วมันไม่สวย
สายไม้ทรงต้นมาตรฐานทรงต้นเอี้ยวจะต้องฐานใหญ่นะเราต้องไปตอนกิ่งแล้วก็เลี้ยงขนาดใหญ่ถ้าแบบนี้มันเป็นทรงลีลาฟรีฟอร์มนะครับฟรีฟอร์มก็สร้างทรงตกก็พอได้อย่างเงี้ยมันบิดเอี้ยวนะเกิดลีลาเราก็บิดเป็นทรงตกกระถางกึ่งตกกระถางนะทรงที่เล่นได้ลงฟรีฟอร์มบิดไปตามใจชอบเลยว่างั้นเถอะปรากฏว่าผมปังนี่มันก็แตกได้พอแตกได้ปั๊บนะครับมาดูแล้วมันก็ขัดหูขัดตาตรงนี้ก็ผอมไปสร้างกิ่งนี้ก็มีจังหวะช่องว่างห่างไม่ได้ผมก็เลยจะต้องเอาใหม่อีกแล้วต้องการให้มันแตกจากตรงนี้ครับต้องการสร้างกิ่งให้ตกบริเวณนี้นะครับประมาณนี้ครับนะดึงกิ่งตกล่างไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยประมาณออกประมาณนี้นะครับแล้วยอดก็จะมาตรงนี้ตั้งยอดประมาณนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ตกลงไปแต่ตรงนี้มันห่างไปผมก็เอาใหม่ละเปลี่ยนใจอีกแล้วนะครับเพราะนั้นผมไม่เอาเลยเริ่มต้นใหม่นะครับไม่เอาแล้วไม่สวยสร้างไปก็ขัดใจตัดหมดเลยให้เหลือแต่ต่อนะครับผมมองว่าถ้าใครที่สร้างต่อนะแบ่งจำหน่ายแบ่งปันกันเนี่ยยังพอได้ขายอยู่สำหรับไอ้มะขามนะครับมะขามนี่ผมมองเลยบอนไซพูดง่ายเขาเลี้ยงกันมา 2,000 ปีแล้วเล่นกันมานะครับนะผมเชื่อว่าคนก็ยังจะเล่นต่อไปถ้าเราเตรียมวัตถุดิบไปนะครับไปจำหน่ายก็ได้ครับเป็นอาชีพไปนะเนี่ยครับเพราะนั้นผมจะเอาตรงนี้นะสามารถเสียบได้ไหมเสียบได้ครับท่านเสียบนะง้างเปลือกเสียบให้มันบวมลงมาตรงนี้เหมือนกันง้างเปลือกเสียบหนาบวมให้บวมกดลงมาเลยถ้ามองในลักษณะที่ผมทำอย่างนี้นะครับที่ผมเคยทำนะเราเสียบตรงบริเวณนี้ได้ไหมง้างเปลือกเสียบได้ไหมได้ครับผมเคยทำแล้วก็ติดแล้วด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาถุงพลาสติกครอบเลยครับครอบลงตรงนี้นะที่จะแกะเปลือกตรงนี้ให้มีดมันคมๆแล้วมันจะติดเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วกันนะครับจะเสียบเลยเสียบแคระนะครับผมจะเสียบตรงนี้เสร็จแล้วเราจะบากลงไปรับกันนะครับเนี่ยบากลงไปรับอย่างเงี้ยถ้าเปลือกมันร่อนมันจะดีเนี่ยครับเราบากงี้ฟังนี้เหมือนกันเราจะเสียบสองยอดนะครับบากลงไปรับกันเลยนะครับเราจะสร้างทรงตกก็ได้แต่ทรงต้นนี่ไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันเป็นรากลีลานะเราเตรียมแบบนี้เสียบนะเสียบเสร็จแล้วผมก็จะตัดรากนะเสียบเสร็จแล้วจะตัดรากนี้เดี๋ยวดูทรงไปพร้อมกันดีกว่านะครับนะเวลาท่านจะเสียบยอดนะครับท่านแต่งตรงรอยแผลนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องกรีดตรงนี้นะถ้าของท่านถ้าต้นไม้ของท่านมะขามต้นตอนะตอพันธุ์ดีนี่คือตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นตอใหญ่เงี้ยเปลือกมันจะร่อนจะง่ายอยู่เนี่ยนะครับแต่ถ้าต้นเล็กก็ว่ากันไปนะผมจะเสียบต้นข้ามเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเอี้ยวมาผมแนะนำท่านอย่างหนึ่งนะกิ่งพันธุ์ผมใช้ลักษณะนี้แหละกึ่งแก่กึ่งอ่อนเนี่ยนะแก่เลยก็ได้ครับบางท่านใช้อ่อนก็ติดนะหน้าฝนแล้วก็ยากันเชื้อราอย่าลืมนะครับพ่นงานรับมีดให้คมหน่อยเนี่ยเป็นคัตเตอร์จะดีแต่กรีดตรงนี้ต้องการให้รอยแผลมันคมกริบนะครับที่มันจะเชื่อมกันเนี่ยผมจะใช้คัตเตอร์นะจะรับคัตเตอร์ให้คมหรือเอาคัตเตอร์ใหม่ก็ได้นะครับท่านลองดูนะบางท่านก็ค
ฆ่าเชื้อได้เอาไฟลนก็มีนะครับแต่ผมไม่ปานนั้นนะครับผมก็จะกรีดเป็นรูปแท่งอ่ะให้มันเป็นแท่งลงมานะครับกรีดลงไปเลยแล้วก็แผลอยู่ที่เรานะครับเราต้องการแผลสวยแผลไม่สวยนะครับแล้วก็ง้างเปลือกเลยง้างเปลือกสองด้านนะครับเนี่ยง้างเลยนะครับถ้ามีดท่านแข็งดีการง้างเปลือกก็จะง่ายถ้าเป็นคัตเตอร์มันอ่อนมันจะง้างเปลือกได้ยากเนี่ยพอเราง้างเปลือกได้นี่ครับเนี่ยเราก็จะสอดลงไปมันจะประกบติดกันได้ง่ายถ้าเปลือกร่อนจะดีครับแล้วก็มาทำอีกข้างหนึ่งกรีดลงนี้ครับนะกรีดเข้าไปลึกๆเลยแล้วก็กรีดลงไปอีกรอยก็ห่างกันแค่ไหนนะครับก็ไปดูขนาดของกิ่งนะครับกิ่งพันธุ์ดีที่เราจะมาเสียบแล้วก็ง้างเปลือกเหมือนเดิมครับแผลด้านโน้นเสร็จแล้วก็ดูแผลด้านนี้เราเฉือนเราก็ดูตานะครับผมเฉือนให้ดูแวบเฉือนรับกันเลยครับเฉือนรับกันเลยครับแผลนะฮะเฉือนบ่อยก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นแผลใหม่เป็นรอยใหม่นะครับตอนนี้ต้องการให้มีแผลรอยเชื่อมนะครับเนื้อเยื่อเชื่อมบ้างอะไรเงี้ยนะโอเคหลังจากนั้นสอดเข้าไปง้างเปลือกออกสอดเข้าไปให้ชิดด้านหนึ่งนะครับต่อจากนั้นเชือกฟางเชือกฟางท่านต้องทำเป็นริ้วนะครับริ้วฉีกเป็นริ้วเล็กๆครับริ้วใหญ่เลยไม่ได้ต้องริ้วเล็กๆนะครับมันจะได้เข้าร่องของไม้ได้นะครับเอาล่ะหลังอย่างนั้นนะครับเราก็พันจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่างก็ได้นะครับไม่มีปัญหาสำหรับผมไม่มีปัญหาในการพันนะครับไม่มีสูตรสำเร็จแต่ว่าพันยังไงให้แน่นเท่านั้นแหละนะครับนะท่านก็ดูนะโอเคพันแน่นไหมฝั่งนี้แน่นไหมนะครับเพราะเราพันแผลสองด้านไงเราเสียบสองรอบสองกิ่งสองด้านนะครับเป็นคู่ไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับไม่งั้นแผลมันก็จะไม่ติดไม่สนิทนะแล้วก็มัดให้แน่นผมจะทำไฟที่บายไปนะเพราะว่าท่านอาจจะมองไม่ชัดเพราะมันหมุนไปหมุนมาเสร็จแล้วตรงผมไม่มั่นใจฮะแผลตรงแผลที่มันเปิดเนี่ยนะผมก็จะพันเชือกรัดนะครับตรงที่เรารัดรอบแรกแผลตรงนี้รัดแผลตรงนี้โดยใช้เชือกเส้นเล็กเพื่อให้มันแนบทีนี้ผมจะใช้เส้นใหญ่ได้นะครับเพื่อรัดให้แน่นเข้าไปอีกนะก็จะฉีกเป็นริ้วๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็รัดอีกรอบครับนะไล่ขึ้นไปครับดูสองด้านนะเนี่ยรัดเพราะว่าป้องกันน้ำซึมเข้าหมายความว่าเวลาเราควบแน่นนะมันจะมีเหงื่อออกนะครับพอเหงื่อออกมันก็จะซึมลงไปนะทำให้แผลเน่านะโอเคเรียบร้อยพอหลังจากตรงนี้แล้วนะทำอย่างไรถ้าใช้ถุงเล็กไปจะใช้ถุงใหญ่เลยดีกว่า
ทีนี้ถุงนะครับผมจะไม่ใช้ถุงเล็กอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ผมจะใช้ถุงใหญ่อย่างถุงนี้นะฮะผมใส่แล้วมันแนบถ้าเป็นกิ่งเดียวก็ทำใส่ได้ครอบได้ผมจะใช้ถุงให้มันใหญ่เป็นถุงก๊อบแก๊บธรรมดาเลยแหละถุงหิ้วนะก่อนที่จะใส่หน้าฝนใช่ไหมพ่นยากันเชื้อราหน่อยยากันเชื้อรานะครับเพราะว่าถ้าเชื้อราเข้าช่วงหน้าฝนมันชื้นเนี่ยเราไปครอบอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเน่าได้นะครับเราควบแน่นเพื่อที่จะรักษาความชื้นไม่ให้แผลแห้งแล้วก็ไม่ให้กิ่งตัวเนี้ยมันจะแห้งก่อนนะครับก่อนที่แผลจะเชื่อมติดกันนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งตรงที่ผมไม่ตัดฟังตรงนี้เลยแล้วก็เสียบเลยก็เพราะว่าแผลตรงที่เราเสียบนี่จะแห้งลงไปนะปากแผลแห้งมันก็จะทำให้ติดยากผมก็จะให้เหลือตรงเนี้ยท่อนนี้ไว้นะพร้อมให้มีน้ำเลี้ยงนะครับอยู่มันจะช่วยให้แผลไม่แห้งประมาณนี้นะครับผมก็ทดลองหลายวิธีปรากฏว่ามันได้ผลอยู่ก็เลยทำแบบนี้นะครับท่านก็ลองดูนะลองดูหลายวิธีก็ได้นะครับเอาที่ถนัดนะถ้าใครไม่ทดลองยังไม่เคยลองก็ลองดูได้นะครับส่วนพลาสติกมันจะโดนบ้างหรือไม่เป็นไรโดนใบเนี่ยนะครับผมไม่ห่วงเวลาพันนะครับพันถุงเนี่ยถุงควบแน่นเนี่ยให้พันด้านล่างของเชือกที่เรารัดนะครับให้เป็นใต้แผลนะครับเวลาไอ้มันเป็นหยดน้ำนะฮะหยดน้ำเกิดขึ้นเกิดจากการควบแน่นนั้นมันจะไหลลงมามันจะไม่ได้เข้ารอยแผลนะครับรัดให้แน่นเลยครับไม่ให้อากาศไม่ให้น้ำเข้าน้ำออกประมาณนี้นะครับนะตรงนี้มันก็แน่นอยู่แล้วล่ะนะครับเนี่ยเอาให้แน่นจริงๆครับหลังจากนั้นผ่านไปนะผมก็จะนำไปไว้ที่ร่มเลยนะครับร่ม 100% นะผ่านไปประมาณสัก2เดือนนะครับผมก็ดูก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรผมก็ดูว่า1ใบร่วงนะครับ2เขียวติดเลยก็มีถ้าใบร่วงนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะเขียวกลับมาไหมเราก็ดูจากด้านนอกนะครับดูจากตรงข้างนอกเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วนะหลังจากที่มันเขียวแน่ก็ดูการเปลี่ยนไปนะมันแตกยอดออกมาหรือมันเปลี่ยนไปหลังจากนั้นผมก็จะเจาะรูตรงนี้เจาะรูตรงนี้เจาะตรงนี้บ้างจะไม่แกะออกทีเดียวถ้าแกะออกมันมีสิทธิ์ที่จะแห้งครับนะจะค่อยๆให้เขาปรับตัวประมาณนี้ครับนะผมก็บอกทั้งวิธีการทำและการดูแลไปพร้อมเลยนี่คือการเสียบยอดเปลี่ยนเป็นมะขามใบแคระนะครับสร้างงานบอนไซนะให้กับทุกท่านนะครับหน้าไม้ฝั่งนี้ใช่ไหมผมตัดตรงนี้ออกนะครับเลื่อยตรงนี้ออกเลยตัดฉับนี่นะเอาออกเลยครับเหตุผลเพราะว่าต้องการให้มันเป็นเอกภาพตรงที่เดียวให้มันขึ้นมาเลยแล้วก็เล่นเอี้ยวกับนะเป็นฟรีฟอร์มนะสไตล์ฟรีฟอร์มหรือจะเอาเป็นกึ่งตกกระถางประมาณนั้นนะครับตัดออกเลยครับเรียบร้อยนะแล้วก็ทายาเรียบร้อยครับเอาละครับก็ได้ปรับเปลี่ยนทรงมะขามนะเสียบยอดให้ทุกท่าน FC นะผมก็อยากให้ทุกท่านได้ทดลองสร้างดูถ้ามันติดมันก็โอเคนะสวยงามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอย่างนี้ครับติดแล้วผมให้ดูตัวอย่างนะครับไม้ฟอร์มเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นมะขามแล้วมาเปลี่ยนยอดเป็นมะขามไปแค่ผมจะทำยอดตั้งแล้วก็เอ็นลงครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ็นลงเหมือนกึ่งตกแต่เป็นไม้เล็กนะถ้าทำไม้อย่างเงี้ยมันใบใหญ่ก็ทดลองดูก็จะเอ็นลงเนี้ยทำเล็กเหมือนกันครับแต่ต้นนี้ก็จะเล็กทรงนี้เลยครับทรงเดียวกันอันนี้ก็จะเอ็นลงอันนี้ก็ตั้งยอดนิดๆอย่างเงี้ยครับน่ารักนะเอาละครับสำหรับ
คลิปนี้ก็คงนะแบ่งปันกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะคลิปต่อไปก็จะทยอยลงในลักษณะนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ